สวัสดีจ้ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวานดูซีรีส์ในวันนี้ไอจะมาสปอยตอนจบของเรื่อง Perfect Purpose หรือก็คือข้อเสนอรักพิชิตหัวใจไปตามลุ้นกันต่อเลยนะคะว่าใครจะจับฮีโร่กินเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตามจีบฮีโร่ได้สำเร็จไหมแต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยกันก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมแวะกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะจากความเดิมในตอนที่แล้วฮีโร่ที่ช็อกน่ะพอรู้ว่าหัวหน้าที่ตัวเองคอยพึ่งพามาตลอดนั้นกำลังจะลาออกแล้วทำให้เขาเผลอนั่งกงเล่าไปเต็มคาราเบลจนเมาแอะหลับไปเลยบรรดาเพื่อนๆในทีมต่างก็ไม่รู้ว่าบ้านของฮีโร่นั้นอยู่ที่ไหนสุดท้ายหัวหน้าเลยจำใจโทรไปหาใครให้มารับฮีโร่ที่ร้านด้วยใครที่มาถึงที่ร้านก็รีบเข้ามาชาร์จตัวฮีโร่ทันทีพอประกาศกล้าว่าฮีโร่น่ะเป็นของผมนะครับก่อนที่จะรีบลากตัวฮีโร่กลับบ้านไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดพอกลับมาถึงที่บ้านฮีโร่ที่กำลังเมากลุ่มๆเขาเลยเผยพูดระบายความอัดอั้นทั้งหมดออกมาใครที่เห็นฮีโร่กำลังเฟลน่ะเขาเลยพูดจาปลอบใจฮีโร่ไปอย่างมากมายฮีโร่ที่ไม่ได้รับการปลอบโยนจากคนอื่นแบบนี้มานานแล้วพอได้ยินใครมาพูดแบบนี้มันเลยทำให้เขารู้สึกว่าดีจริงๆที่มีใครคอยอยู่ข้างๆเขาแบบนี้ซึ่งหลังจากวันนั้นฮีโร่ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับใครมากขึ้นเขาเก็บเอามาคุ้นคิดหนักอยู่คนเดียวพออยากรู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกกับใครแบบไหนกันแน่ส่วนทางด้านเจ้าหมาเด็กใครนั้นก็ยังคงเข้ามากอดออดอ้อนฮีโร่อย่างไม่ทุกร้อนใดๆทำเสมือนกับว่าเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องปกติชิวๆซะงั้นฮีโร่ที่กำลังสับสนอยู่ยิ่งพอมาเจอใครทำตัวสนิทสนมแนบชิดแบบนี้ด้วยแล้วมันก็ยิ่งทำให้เขาทำตัวไม่ค่อยถูกรีบล็อกคอใครด้วยความเขินเพราะยังไม่อยากให้ใครรู้ว่าตอนนี้เขาเริ่มหวั่นไหวกับใครนิดๆนึงแล้วนะจ๊ะแต่ยังไม่ทันจะได้คิดเรื่องของใครให้กระจ่างฮีโร่ก็ต้องมาเจอหัวหน้าแผนกนรกแตกเจ้าเดิมที่ตอนนี้กำลังกดขี่ข่มเหงคอยสั่งงานฮีโร่อย่างหนักหน่วงทำเอาฮีโร่ทำงานแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีเดียวบรรดาเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆก็ไม่ได้ต่างกันพอทุกคนต่างก็ทำงานกันหามรุ่งหามค่ำฮีโร่ที่เห็นก็รู้สึกผิดมากที่ตัวเองเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่องเอาซะเลยทำให้ลูกทีมคนอื่นต้องพลอยลำบากไปด้วยแบบนี้ส่วนทางด้านใครเองก็ทำอาหารเย็นเอาไว้รอฮีโร่มาหลายวันแล้วแต่ฮีโร่ก็แทบไม่ได้กลับบ้านมากินข้าวด้วยกันกับเขาบ้างเลยใครเลยพยายามส่งรูปอาหารไปยั่วให้ฮีโร่อยากกลับมาบ้านเขาพยายามส่งรูปอาหารเย็นที่ฮีโร่ชอบไปให้ดูทุกๆวันแต่ฮีโร่ก็ไม่สามารถกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านกับใครได้เลยสักครั้งทำเอาใครนั้นเหงาหนักมากเพราะเขาไม่ได้เห็นหน้าฮีโร่มาหลายวันแล้วส่วนฮีโร่เองก็รู้สึกเสียดายมากพอใจเขานั้นอยากจะกลับบ้านไปกินข้าวเย็นมาซะเดี๋ยวนี้เลยแต่เขาก็ทำไม่ได้พอตำแหน่งหัวหน้าทีมทำให้เขาต้องช่วยทุกคนเคลียร์งานให้เสร็จซะก่อนแต่ด้วยภาระการงานอันหนักหน่วงบวกกับการโหมทำงานหนักจนแทบจะไม่ได้พักผ่อนทำให้อารมณ์ของคนในทีมย่ำแย่หนักมากจนถึงขั้นร้องไห้ออกมาฮีโร่ที่เห็นก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาบังคับให้ลูกทีมกลับไปพักซะพอถ้ายังอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปแล้วก็ทั้งงานทั้งจิตใจคงได้พังไปพร้อมๆกันแน่ๆซึ่งหลังจากลูกทีมทั้งหมดกลับบ้านไปแล้วฮีโร่ได้แต่นั่งคุ้นคิดหนักอยู่คนเดียวว่าตัวเองนั้นเป็นหัวหน้าทีมที่ไม่ได้เรื่องเอาซะเลยทำให้ทั้งงานทั้งลูกน้องย่ำแย่กันไปหมดสิ่งในขณะที่ฮีโร่กำลังนอยขั้นสุดอยู่นั้นจู่ๆใครก็ส่งข้อความชวนกินข้าวเย็นมาให้ฮีโร่พอดีฮีโร่ที่กำลังหงุดหงิดเลยโทรไปโวยวายกับใครพอใครได้ยินเสียงฮีโร่เขาเลยรีบพูดส่วนเก็บไปว่าในที่สุดนายก็คิดอยากจะกลับมาบ้านแล้วหรอฮีโร่เจอคำพูดออดอ้อนเข้าไปก็ถึงกระใจอ่อนเลิกบ่นเก็บใครไปในทันทีใครได้โอกาสเลยรีบงัดสกิลลูกอ้อนออกมาใช้อย่างเต็มที่บอกว่าให้กลับมาบ้านได้แล้วนะครับพออยู่ที่ออฟฟิศต่อไปคงไม่ได้กินของดีๆแน่ๆอีกอย่างเขาก็เคยรับปากคุณแม่ของฮีโร่เอาไว้ว่าจะดูแลฮีโร่เป็นอย่างดีถ้าฮีโร่เกิดป่วยขึ้นมาแล้วก็เขาจะต้องถูกคุณป้าดุแน่ๆเพราะงั้นถ้าไม่ไหวก็ลาออกซะเถอะนะไม่ต้องรู้สึกผิดกับใครทั้งนั้นเข้าใจใช่ไหม สามีดีเด่นแห่งปีเลยป้าฮีโร่พอได้ยินคำพูดปลอบโยนมาจากใครมันทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวมากกว่าเดิมเขาเริ่มไม่รู้แล้วว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรจะแค่หวั่นไหวเพราะว่าเขาเหนื่อยเกินไปหรือว่าเขาจะเผลอชอบใครไปแล้วกันแน่แม่เธอชอบเขาแล้วจ้ะหนุ่มทางด้านใครหลังจากคุยกับฮีโร่เสร็จแล้วคุณลุงเจ้าของร้านบะหมี่ก็โทรเข้ามาหาใครพอดีคุณลุงโทรมาแจ้งกับใครว่าสุดสัปดาห์นี้เขาจะออกจากโรงพยาบาลแล้วและเขาก็คิดว่าจะปิดร้านบะหมี่ไปอยู่กับลูกชายถาวรด้วยฮีโร่ได้ยินก็สตันไปเล็กน้อยเพราะมันหมายความว่าเขาจะไม่มีที่ให้กลับไปอีกแล้วและที่สำคัญพอคุณลุงออกจากโรงพยาบาลมันก็หมายความว่าข้อตกลงที่อยู่บ้านของฮีโร่จะต้องสิ้นสุดตามไปด้วยใครได้ตายเก็บงำความเสียใจเอาไว้คนเดียวและก็คิด
ดว่าคงถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเอาคำตอบจากฮีโร่จริงๆสักทีกลับมาทางฝั่งของฮีโร่กันต่อบ้างทางนี้ก็ยังคงทำงานเป็นบ้าเป็นหลังกันอยู่เหมือนเดิมแต่นางหัวหน้าแผนกตัวดีก็ยังบ่นไม่เลิกเขาไม่พอใจที่ลูกทีมของฮีโร่นั้นหยุดงานเขาเลยบังคับให้ฮีโร่โทรไปตามมาทำงานให้ได้ฮีโร่ก็ไม่ยอมเขาคัดค้านนางหัวหน้าเต็มที่บอกว่าเขาจะรับผิดชอบงานทุกอย่างให้เสร็จเองทั้งหมดนางหัวหน้าเลยหุบปากไปได้สักทีและผลจากการทำงานอย่างหนักหน่วงทำให้ฮีโร่กว่าจะกลับบ้านได้ก็ถึงกับโต้รุ่งกันเลยทีเดียวปาจัวเมอร์เกอร์ที่ใครออกมาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าพอดีทำให้ทั้งคู่ได้มีเวลานั่งคุยกันเล็กน้อยฮีโร่ที่ได้มาเจอใครมันทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเขาเลยพูดระบายความอัดอั้นออกมาว่าแต่ก่อนนั้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพย่ำแย่แบบนี้เขารู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเสียอะไรไปหลายอย่างทั้งเวลาทั้งคนรอบข้างเพียงแค่เพราะเขาทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับงานเพียงอย่างเดียวทั้งที่งานนั้นก็ไม่ได้ตอบแทนอะไรเขาเลยสักอย่างเหมือนกับว่าตอนนี้เขากำลังใช้ชีวิตอย่างสูญเปล่ายังไงก็ไม่รู้และที่เขาไม่กล้าจะลาออกก็เป็นเพราะว่าเขากลัวว่าจะทำให้ครอบครัวนั้นเป็นกังวลกลัวว่าตัวเองนั้นจะหางานใหม่ไม่ได้แต่พอเขาคิดว่าถ้าลาออกทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นเพียงแค่คิดเขาก็รู้สึกว่าตัวเองได้รับการเยียวยาแล้วเขาเลยอยากเก็บสิ่งนี้เอาไว้เป็นที่พักพิงทางใจพอถ้ามันหายไปแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะกลายเป็นยังไงบ้างกันแน่ใครได้ยินก็บอกว่าเขาเข้าใจฮีโร่ดีเลยล่ะเพราะว่าฮีโร่เองก็เป็นที่พักพิงทางใจให้กับเขาเหมือนกันฮีโร่พอเจอคำหวานเข้าไปก็ถึงกับใจเหลวเลยสิครับเขาเอามือขึ้นลูบหัวใครอย่างอ่อนโยนพร้อมบอกว่าใครตอนนี้น่ะน่ารักมากๆเลยนะบอกแล้วว่าอย่ามาล้อเล่นกับระบบนะครับเพราะว่าคนนี้น่ะเขาเอาจริงใครรีบเข้าไปจูบฮีโร่อย่างรวดเร็วทำเอาฮีโร่ตั้งตัวแทบไม่ทันแต่ยังไม่ทันจะได้ตั้งสติใครก็บุกจู่โจมจูบรอบที่2ทำให้ฮีโร่คาบเคิร์มไปกระจูบของใครโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นใครก็ค่อยๆถอนจูบออกมาอย่างช้าๆฮีโร่ที่เขินไม่ไหวเลยทำทีเป็นโวยวายกบเกินแต่ฮีโร่ก็ดอนค่ะบอกว่าก็พี่มายั่วผมก่อนทำไมล่ะครับฮีโร่ถึงกระเถียงทันทีบอกว่าเขาไม่ได้ยั่วนะจ๊ะแค่อารมณ์มันพาไปเฉยๆใครได้โอกาสเลยรีบถามฮีโร่ไปในทันทีว่าได้คำตอบหรือยังว่ารู้สึกยังไงกับเขากันแน่ฮีโร่ที่ยังไม่ค่อยแน่ใจเขาเลยตอบไปอ้อมแอมว่าเขายังไม่ได้คิดคำตอบมาเลยนะสิใครเลยยื่นคำขาดสุดท้ายกลับไปว่าเขาคงรอไปนานมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพอคุณลุงนั้นใกล้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับฮีโร่พอได้ยินว่าใครใกล้จะออกจากบ้านแล้วมันทำให้เขารู้สึกสับสนหนักมากเพราะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองรักใครจริงๆหรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าพูดรั้งตัวใครให้อยู่ต่อได้ส่วนใครเองที่เห็นท่าทางลังเลของฮีโร่มันทำให้เขาไม่อยากจะฝืนบังคับฮีโร่ให้ตอบคำถามอีกต่อไปเลยได้แต่ลุกเดินกลับบ้านไปแบบเงียบๆปล่อยให้ฮีโร่อยู่ในห้วงแห่งความสับสนแบบนั้นคนเดียวต่อไปวันต่อมาใครลงทุนแบ่งหน้าซื้อดอกไม้ไปเยี่ยมคุณลุงที่โรงพยาบาลพอเขาเห็นว่าคุณลุงใกล้จะออกจากโรงพยาบาลไปอยู่กับลูกชายแล้วหลังจากนี้คงไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยคิดที่จะมาลาส่งท้ายกันสักหน่อยแต่ใครกลับมาเจอลูกชายของคุณลุงมาดักหน้าเอาไว้เช่นเคยแต่คราวนี้มันต่างออกไปพอลูกชายของคุณลุงมีท่าทางที่เป็นมิตรและบอกกับใครว่าเขานั้นรู้จักคุณพ่อแล้วว่าใครนั้นเป็นเด็กกำพร้าไม่มีครอบครัวเพราะงั้นเขาเข้าใจคุณพ่อแล้วว่าทำไมเมื่อ6ปีก่อนถึงไม่ยอมปิดร้านบะหมี่ที่แท้ก็เพราะอยากดูแลเด็กผู้ชายที่ไม่มีที่ไปอย่างใครนั่นเองตอนนั้นเขาพยายามชวนคุณพ่อมาอยู่ด้วยแทบตายแต่คุณพ่อก็ไม่ยอมมาอยู่ด้วยพอได้มารู้เหตุผลที่แท้จริงแล้วเขารู้สึกผิดมากที่เอาแต่ตำหนิเด็กอย่างใครไปอย่างนั้นทั้งที่ใครเองก็น่าจะเป็นคนที่ลำบากที่สุดแท้ๆเขาต้องขอโทษด้วยที่ทำตัวไม่เป็นผู้ใหญ่เอาซะเลยใครพอได้ยินความจริงจากปากลูกชายของคุณลุงแล้วมันทำให้เขารู้สึกตื้นตันใจมากที่คุณลุงยอมเสียสละเพื่อเขามากขนาดนี้เขาเลยอยากมอบดอกไม้ช่อเพื่อเป็นการตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะกล่าวคำลากับคุณลุงผู้มีพระคุณของเขาแล้วก็เดินจากไปแบบเงียบๆแต่นอกจากความตื้นตันใจแล้วภายในใจลึกๆของใครนั้นก็ยังคงมีความรู้สึกผิดต่อคุณลุงด้วยพอถ้าเขาไม่โผล่หน้าไปหาคุณลุงที่ร้านในวันนั้นป่านนี้คุณลุงคงปิดร้านไปอยู่กับลูกชายคุณลุงตั้งนานแล้วไม่ใช่มาทนอยู่กับไอเด็กไร้บ้านจนต้องมาป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ส่วนทางด้านฮิโร่เองหลังจากผ่านการทำงานมาอย่างหนักหน่วงในที่สุดเขาก็สามารถทำงานโปรเจกต์นี้ได้จนสำเร็จทันเวลาเปิดตัวพอดีทุกคนในทีมต่างดีใจกันมากที่โปรเจกต์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ก็ดีใจได้ยังไม่ถึง2นาทีอีนางหัวหน้าหน้าปาจวดก็สแลนหน้ามาสั่งงานฮีโร่อีกแล้วทำเอาทุกคนในทีมต่างเซ็งกันเป็นแถบๆที่มีหัวหน้าเฮงซวยแบบนี้ฮีโร่เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากให้ตัวเองอยู่ในวงโคจรอุบาทแบบนี้อีกต่อไปพอถึงจะไม่มีเขาสักคนงานที่บริษัทก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อยู่ดีเพราะงั้นเขาจะไม่ทนให้หัวหน้าเซ็งเคงกดขี่อีกแล้วเข
ขาเลยตัดสินใจเขียนจดหมายลาออกทันทีจากนั้นก็รีบตรงดิ่งกลับบ้านไปหาเจ้าหมาเด็กของเขาอย่างรวดเร็วพอมาถึงที่ห้องเล้าฮีโร่เห็นว่าใครนั่งรออยู่เขารู้สึกดีใจมากเพราะเขาอยากให้ทุกๆวันที่กลับมาถึงที่บ้านมีใครนั่งรอเขาอยู่แบบนี้เขาเลยตัดสินใจลาว่าจะรั้งตัวใครเอาไว้ให้ได้แต่พอเหลือไปเห็นกระเป๋าข้าวของของใครที่เตรียมเอาไว้เหมือนว่ากำลังจะย้ายออกฮีโร่ตกใจหนักมากไม่คิดว่าใครจะรีบออกจากบ้านเขาขนาดนี้ใครเองก็กำลังเฟลหนักเรื่องของคุณลุงเขากลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นภาระให้กับฮีโร่เลยเลือกที่จะเป็นคนเดินออกไปจากชีวิตของฮีโร่ซะเองพอถ้ายังอยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เขาคงผูกพันจนไม่สามารถแยกกับฮีโร่ได้อีกต่อไปสวยเขาทนเจ็บคนเดียวยังดีซะกว่าใครเลยเลือกที่จะเดินออกไปตามลำพังทิ้งให้ฮีโร่ยืนอยู่ในห้องที่เงียบและโดดเดี่ยวเพียงคนเดียวฮีโร่ที่ได้อยู่คนเดียวเขาได้แต่คิดซ้ำไปซ้ำมาถึงเรื่องราวของเขาเกือบใครมันทำให้เขารู้แล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามีใครคอยอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดเพราะงั้นโลกของเขาจะไม่มีใครไม่ได้อย่างเด็ดขาดเขาจะต้องไปตามใครกลับมาให้ได้ฮีโร่เลยรีบวิ่งออกไปที่ระเบียงห้องพร้อมตะโกนรั้งตัวใครเอาไว้บอกว่าใครทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากงานถ้าทิ้งกันไปตอนนี้มันสายเกินไปซะแล้วเพราะงั้นต้องอยู่รับผิดชอบเขาซะเพราะชีวิตที่เหลือต่อจากนี้เขาขอมอบให้กับใครทั้งหมดรถขนุ่มเจ้าลูกหมาใครพอได้ยินก็รีบกระดิกหางเอ้ยรีบวิ่งกลับหาฮีโร่ที่ห้องอย่างรวดเร็วพอมาถึงก็หยอดไปหนึ่งกุบว่าฮีโร่พูดเมื่อกี้น่ะเหมือนขอเขาแต่งงานเลยนะงับฮีโร่คนจริงก็ไม่รอช้ารีบเดินหน้ารุกเองซะเลยบอกว่าก็ขอแต่งงานนะดิใครจะทำไหมผู้จบก็รีบพุ่งตัวเข้าไปจุ๊บเจ้าลูกหมาอย่างรวดเร็วจนไข่ตั้งตัวแทบไม่ทันไข่ที่ถูกฮีโร่มาปลดสวิตช์ความหื่นทำให้ความอดทนที่เขาอัดอั้นมานานปะทุออกมาเจ้าลูกหมาเข้าไปฟัดฮีโร่อย่างเต็มเหนียวเอาให้สมกับที่หิวมานานแล้วฮีโร่เองก็แรงไม่ใช่ย่อยบอกว่าพี่ก็หิวเหมือนกันไอ้น้องเอ๋ยแล้วจะชักช้าอยู่ใหญ่ล่ะรีบเข้าไปจัดกันต่อในห้องเลยสิครับแต่เผอิญรีบไปหน่อยฮีโร่ดันขาเป็นตะคริวซะงั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้หมาเด็กจัดการเองทุกอย่างงับไข่ค่อยๆเข้าไปใกล้ๆฮีโร่และบรรจงจูบอย่างอ่อนโยนจากนั้นทั้งคู่ก็อปาดิเฮกันทั้งคืนแล้วก็เช้าวันต่อมาหลังจากที่ผ่านการรวมร่างกันมาเมื่อคืนอย่างหนักหน่วงแล้วทำให้ทั้งสองคนฟินกันสุดๆแต่จู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาปลุกฮีโร่ซะอย่างนั้นฮีโร่เห็นชื่อคนโทรมาก็อย่างเซ็งพอเป็นไอ้หัวหน้ามหาปลัยนั่นเองแต่ฮีโร่ก็ดอนแคร์รีบกดวางสายไปในทันทีพร้อมกับนอนหลับต่อยังมีความสุขพอถึงแม้ว่าเขาจะตกงานไปแล้วแต่ก็ได้พูดสุดหล่อมาแทนก็คุ้มอยู่นะว่าไปหลังจากชีวิตมีอิสระใครกับฮีโร่ก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขคอยนั่งมองน้องมะเขือเทศที่ใครตั้งใจปลูกเอาไว้ให้ฮีโร่กินแถมพอได้เป็นเจ้าของของฮีโร่แล้วเจ้าหมาเด็กก็ห่วงฮีโร่หนักมากขนาดแค่เพื่อนร่วมงานส่งรูปมาให้ฮีโร่ดูใครก็ห่วงไม่ไหวรีบเข้ามาแย่งมือถือไปอย่างไวบอกว่าอย่าพูดถึงไอ้หนุ่มแว่นคนนั้นอีกได้ปะฮีโร่น่ะเป็นของฉันคนเดียวนะเข้าใจใช่ไหมฮีโร่ได้ยินก็อดหมั่นไส้ไอ้หมาเด็กคนนี้ไม่ไหวรีบเข้าไปแกล้งล็อกคอใครอย่างรวดเร็วทำให้ทั้งสองคนนี้ได้หยอกล้อเล่นกันไปมาอย่างสนุกสนานและก็คิดว่าจะคอยอยู่ข้างๆกันแกล้งกันไปมาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันนะงับจบแล้วค่ะจบกันไปแล้วจ้ากับซีรีส์รักสุดฟินเรื่องข้อเสนอรักพิชิตหัวใจหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการฟังสปอยกันทุกคนเลยนะส่วนเรื่องต่อไปนั้นไอขอรับรองเลยว่าฟินจิกหมอนน่ารักกุบกิบไม่แพ้เรื่องนี้อย่างแน่นอนช่วยอดใจรอกันสักนิดนึงนะจ๊ะแต่สำหรับวันนี้นั้นไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกไลค์และทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ไอเสมอเลยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมจ้าบ๊ายบาย